านยังหวานอยู่นะครับห่างหายจากวันไปนานเลยกลับมาคราวนี้ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังเลยนะฮะถ้าเต้นเมื่อกี้โอ้โหเปิดหัวใจเปิดอย่างนี้นะหัวอยู่หน้านะจะเปิดนะแต่หัวไม่ได้ใส่ชั้นบนนะต้องเปิดจากนี่มาเลยนะฮะจะไม่ได้เห็นแค่หน้าท้องสิคะอยากจะเป็นอย่างอื่นนะคะถ้าเต้นเมื่อกี้พิเศษยังไงครับถ้าจริงๆแล้วนี่คือจะในเรื่องของความแข็งแรงมากกว่าอัลบั้มก่อนๆก็คือจะในเรื่องของความเซ็กซี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าอัลบั้มนี้เนี่ยคือฮิปฮอป R&B แล้วแบบแข็งแรงอย่างเดียวเลยแต่ป้าชอบตรงนี้ไอ้ตรงนี้เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ต้องใหญ่ให้ไปใส่เสื้ออีกตัวก่อนอ๋อไม่จริงๆแล้วเห็นท่าเต้นของแคทนี่ค่ะทำให้นึกถึงหลายๆอัลบั้มที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโอเคนะคะเหมียวแล้วก็TikTokหลายๆอัลบั้มเลยเหมียวอยากย้อนวันถ้าฮิตพวกนี้อีกสักครั้งขอให้เต้นอีก TikTok เอาง่ายๆโอเคนะคะโอเคนะคะแล้วโอเคนะคะนะคะเจอกันสักแป๊บนึงไอ้ได้แนวซอฟต์ๆเหมือนเพิ่งเริ่มต่อไปก็เปลี่ยนTikTok ก็อัลบั้มเดียวกันตอก TikTok อันนี้เริ่มมาหน่อยๆนะเริ่มมาหน่อยๆนะตอกไหวมั้ยอ่ะ TikTok ไปผมเต้นแล้วมึงใครๆปลาดุกแทกหันไปเมื่อกี้มีอะไรอีกเพลงนะเหมียวอ๋อนี่ง่ายน่ารักนี่ออกน่ารักใส่ชุดแมวแมวใช่เมียวเมียวอันนี้ต้องเปลี่ยนเพลงเป็นมูมูพูดถึงแล้วก็จริงๆแล้วอัลบั้มนี้ก็ผ่านมาแล้วอัลบั้มแล้วจริงๆแล้วงานแจ้งเกิดของแคทจริงๆได้มาจากมิวสิกวิดีโอเป็นนางเอก MV เป็นนางเอก MV ของนางเอกเลยเหรอนางเอกหรือเปล่าออกแนวนางเอกแล้วเพราะว่าเล่น MV นี่อย่างแคทต้องนางเอกอ่ะอิงลิชนี่ต้องเป็นนางเอกแล้วเพราะว่าสวยนี่น่ารักเป็นนางเอกของพี่เจด้วยเจตลินขอดูหน่อยเอาคำว่าสีมีใจยังไม่มีจริงๆแล้วตอนที่ถ่ายทำมันมีอะค่ะอ๋อแล้วจะไปเดินไปเดินมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้ไม่มีอะค่ะยังค่ะยังไม่มีค่ะแต่ไม่ใช่ค่ะหลังเขาบอกหลังเท่าไหร่พี่เจมีแป้งไหนแล้วนั่นแหละเมื่อกี้เนี้ยขอดูอีกทีหลังไปหลังเท่าไหร่พี่เจมีกระพริบตาไม่ได้เลยเรียกว่ากระพริบตาไม่เท่าไหร่อันนี้เป็นการเล่นมิวสิกแบบถักมีบังหลายๆคนบังอยู่เอางี้เดี๋ยวป๋ามีภาพมาให้ดูน้องแคทนะครับเมื่อสมัยก่อนนี่อันนี้อายุเท่าไหร่คะอายุเท่าไหร่คะอุ้ย10กว่าค่ะเริ่มเข้าวงการใหม่ๆใช่ค่ะหน้าสวยชัดอยากจะบอกน้องแคทนี่เขาสวยมาแต่เด็กแล้วอันนี้ตอนนี้ผมเริ่มแหวกนะแต่ก่อนที่ผมมาอย่างนี้เลยใช่ค่ะตีงูนิวเนี่ยมาเต๋อตีงูนิวตีงูนิวเลยและตอนนั้นคอยยังเอียงอยู่เลยนะเนื่องจากเส้นยึดตรงนี้เนี่ยไม่ได้ต้องเหมือนกันได้เลยพยายามเขาบอกให้ถ่ายรูปแล้วเอียงคอหน่อยใช่ไหมไม่หรอกเป็นคนชอบถ่ายรูปแต่รูปสุดท้ายนี่รับรองว่าใจต้องไม่เคยมีใครเห็นรูปภาพนี้ที่ไหนเพราะว่าเป็นภาพลับเฉพาะเลยออกแนวนู๊ดด้วยออกแนวนู๊ดออกภาพแบบถ่ายแค่นี้มันไม่พอเอาแบบไม่มีเสื้อผ้าเลยได้ไหมป่าดันด้นไปเลยดันด้นไปเลยกว่าจะได้รูปนี้มานะโอ้โหไหนมาหนึ่งสองสามตุ้งสวัสดีครับนี่เดี๋ยวนี้แคทหรือเปล่าค่ะแคทหรือป๋าต้องโมเสกไว้เลยนะฮะต้องโมเสกไว้เลยนะฮะนี่ไม่นะเซ็นเซอร์นี่เหรอใช่ป่ะใช่สิใช่ทำอะไรอยู่ตอนอาบน้ำเสร็จมั้งคะแล้วแบบเข้าใจว่าจะแก้บนอะไรสักอย่างไม่ใช่ใหม่คริสต์มาสไงคริสต์มาสคือแบบคุณแม่คงแบบว่าเออไหว้หน่อยลูกเลยสวัสดีค่ะคริสต์มาสทำไมคุณแม่ไม่รอให้ลูกใส่เสื้อผ้าซะหน่อยทำไมไม่รออีกนิดนึงไปใส่เสื้อผ้าซะหน่อยรูปนี้ไม่เคยออกที่ไหนเลยไม่ออกที่ไหนพูดถึงเรื่องราวของแคทนะคะก็อยู่วงการมากว่า15ปีแล้วนะคะล่าสุดมีคนเมาไปบอกว่าทำไมตอนที่เรนมาแล้วมี after party แล้วเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าเปล่าเลยไม่ได้ไปซื้อซาวด์ไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตไม่ได้ไป after party ด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกกะว่าจะไปดูคอนเสิร์ตแต่ทีนี้แคท
ไม่ว่างเพราะว่าต้องซ้อมเต้นก็เลยอยู่กับแดนเซอร์14คนแล้วก็โคเรียกราฟคนหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือแบบมีคนยืนยันได้เยอะแยะเลยแล้วพี่จากแกรมมี่เขาก็ไปแล้วมีการถ่ายรูปเยอะเย้ยด้วยก็เลยบอกว่าอ๋อเหรอโอเคเดี๋ยวส่งรูปกลับไปก็ได้แล้วทำหน้าแบบเนี้ยเดี๋ยวส่งกลับไปคือแบบอยากไปไม่ได้ไปอัปเตอร์ปาร์ตี้อะไรกับเรนอะไรไม่ได้ไปทั้งสิ้นเลยนะไม่ได้ไปค่ะมีคนยืนยัน14 15คนสวยน่ารักอย่างนี้ก็ต้องถามสักนิดนึงนะครับว่าเมื่อไหร่จะมีคู่มีคนรู้ใจเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นระวังนะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนู่นนี่ก็เพื่อนกันเพื่อนเพื่อนถามเหลือทั้งสองคนเลยโอเคครับท่านผู้ชมครับคราวนี้ให้น้องแคทฝากผลงานอัลบั้มนี้หน่อยค่ะก็ Sassy K Sassy K ใช่แล้วค่ะ Sassy K นะคะก็เป็นอัลบั้มล่าสุดเลยนะคะยังไงก็หวังว่าแฟนๆจะชอบนะคะมีอะไรก็ติชมกันได้แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับกำลังใจที่มีให้แคทมาโดยตลอดเลยค่ะโอเคครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องแคทนะครับมาร่วมย้อนวานๆแล้วก็สร้างความสดใสให้ป๋าอย่างยิ่งเลยก็ขอให้วานๆด้วยท่านผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณครับและเดี๋ยวช่วงหน้านะคะป๋าจะได้สดใสอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะพา2สาวสวยเหมือนกันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะได้กรี๊ดพร้อมๆกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ